ไรเดอร์เจอกับมอเตอร์ไซค์ที่มาตัดหน้าเราจะเห็นความอารมณ์ร้อนใช่ไหมลงไปแล้วแบบซัดกันเลยใส่กันเลยแต่ข่าวนี้ดูซิว่าเหมือนกับข่าวที่ผ่านๆมาหรือเปล่าค่ะพี่น้องผมไม่เจ็บเพียเจ็บไหมน้องเจ็บนิดเดียวค่ะผมไม่เป็นไรนะพี่น้องเขาเจอเข้าเป็นไรมาเหรอผมไม่เป็นไรครับเขาตรวจนะคะครับผมไหนอะอาวุธไหนอะรัวหมัดไหนอะพุ่งเข้าไปใส่ไหนกระโชกข้อหักไม่มีในคลิปนี้คุณผู้ชมคุยกันดีขอโทษกันดีใช่คือเป็นเพราะอะไรรู้ไหมจังหวะที่แบบไรเดอร์ขี่มาแล้วมอเตอร์ไซค์ที่มีผู้หญิงขี่มาตัดหน้าแบบนี้หลังจากล้มแล้วอะไรเดอร์เองอะจริงๆก็ขึ้นเหมือนกันนะแต่พอเจอผู้หญิงเข้ามาแล้วแบบนี้ก่อนเลยพี่ขอโทษค่ะพี่ขอโทษค่ะพอไหว้แบบนี้แล้วฝั่งไรเดอร์เองอะเห็นคู่กรณีแบบนี้โกรธไม่ลงไปต่อไม่ลงเพราะว่ายังไงอ่ะคือเขาถามอาการเราว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะกล้องติดหมวกของไรเดอร์เนี่ยจับภาพเอาไว้ได้แล้วเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงใน TikTok ด้วยนะนี่อยู่ที่นครศรีธรรมราชเมื่อกี้ฟังจากสำเนียงดูก็น่าจะรู้นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้น่ะถามว่าฝั่งไรเดอร์ที่พุ่งชนไปน่ะเอาจริงนะไรเดอร์ก็ไม่ได้ขี่มาเร็วมากเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บแบบหนักนั้นนะคะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วอ่ะทางฝั่งพี่ผู้หญิงก็มาขอโทษไรเดอร์แล้วก็ถามอาการบาดเจ็บเจ้าของคลิปก็เลยบอกว่าเอาจริงผมมีอารมณ์นะพอเจอคู่กรณีแบบนี้โกรธไม่ลงเลยอ่ะโทรเรียกประกันละกันประกันมาเคลียร์ค่าเสียหายมาซ่อมรถไปผมไม่ได้เรียกร้องอะไรเพิ่มเติมหรอกพอเอาคลิปนี้ไปโพสต์ลง TikTok คนก็มาคอมเมนต์บอกนี่ไงเพราะว่าใจเย็นทั้งคู่เออถ้าเกิดว่าหลายๆเคสอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นน่ะแล้วมาหากันแบบนี้ขอโทษแบบนี้เนี่ยมันน่าจะทำให้ดีกรีความร้อนแรงหรือการทะเลาะวิวาทกันมันลดน้อยลงนะคะแต่มีประเด็นอันนี้ด้วยนะว่าขนมที่เก็บไว้ให้แมวจรเนี่ยเกลื่อนเลยทำไมรู้ไหมคือพี่ๆทั้งสองคนน่ะเขาเป็นคนดีนะเขาจะเอาขนมที่เก็บไว้ไปให้แมวจรด้วยแต่ทีนี้พอถูกชนกันแบบนี้เกลื่อนถนนเลยนะ